วัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับนี่ครับมีกล้องหลังนะครับแล้วก็วันนี้เราใส่จอ10นิ้วนะครับ Android นะครับเวอร์ชัน5นะครับเนี่ยเราบอกเป็นรุ่นประหยัดลงมาอีกนิดนึงนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับว่า Android เนี่ยนะฮะมันจะมีหลายรุ่นครับรุ่นที่เวอร์ชัน5เวอร์ชัน4เวอร์ชัน6นะครับก็ดูง่ายๆก็เข้าไปดูที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปดูที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยตัวนี้ใช้เวอร์ชันอะไรนะครับสเปคเนี่ยถ้าแนะนำนะครับไปเช็คกับแอป CPU Z ก็ได้นะครับผมก็จะรู้คร่าวๆอ่ะ CPU ใช้กี่ GHz นะครับตัว RAM กี่ GB นะครับซึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่พวกรุ่นประหยัดจะเป็น1 GB นะครับผมก็ตอนนี้ที่ร้านก็จะมีหลายสเต็ปนะครับมีตั้งแต่เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5 5ที่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็5ที่เป็นตัวท็อปของ5นะครับแล้วก็ไปเวอร์ชัน6นะครับก็มีหลายตัวนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็ถามว่ารุ่นเริ่มต้นนั้นต่างจากรุ่นปกติยังไงนะครับก็โดยทั่วไปพื้นๆก็คือเรื่องของฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสเนี่ยจะเอามาเสียบเนี่ย1 TB เนี่ยจะสังเกตว่าบางคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเสียบให้ดูนะครับแต่คลิปเนี้ยไม่ได้นะครับมันก็คือไม่รองรับนะฮะใช้ได้แค่แฟลชไดรฟ์นะครับแฟลชไดรฟ์ก็เต็มที่ไม่เกิน32 GB นะฮะเสียบเยอะกว่านั้นมันมองไม่เห็นนะครับเสียบไปไม่มีผลนะครับก็วิธีเช็คง่ายๆครับว่าเสียบไปแล้วมันเห็นไม่เห็นนะครับก็เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ก็ได้นะครับนะฮะถ้าอย่างนี้คือหน่วยจัดการข้อมูลภายในตัวนี้ให้มา12 จิกนะฮะตอนนี้ใช้ไปมีเนื้อที่ทั้งหมด11ใช้ไป9มันจะเก็บค่าแคชไว้ประมาณจิกกว่าๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เราใส่USB นะครับเป็น USB เป็นการ์ดรีดเดอร์นะครับข้างในเป็นการ์ด8จิกนะครับก็มองเห็นนะฮะเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เราก็แนะนำให้ใช้นะครับแต่ก็ถ้าถามว่ามีรุ่นดีกว่านี้ไหมมีเยอะนะครับมีรุ่นที่รองรับฮาร์ดดิสก์นะครับสั่งเสียงไทยได้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับก็จะต่างกันคร่าวๆนะครับแล้วก็ต่างกันที่สเปคเรื่องแรมความถี่อาจจะไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวนี้ก็ยังคอนโทรลอะไรได้เหมือนปกตินะครับอย่างที่เราใช้วิทยุนะครับนะฮะใช้ได้ปกติเลยนะครับผมเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไลน์รับโทรศัพท์ได้นะครับถ้าดิสนะครับก็ตัวนี้ USB 2ชุดนะครับด้านหลังจอนะครับบางรุ่นจะมี3นะฮะ บางรุ่นก็1นะฮะอันนี้ก็ใส่ DVD ด้านหลังได้นะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกนะครับบางรุ่นเนี่ย7นิ้วกับ10นิ้วเนี่ยไม่มี DVD ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยดูดีๆนะครับผมไม่มี DVD เดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะก็ตัวนี้ของเรามี DVD นะครับตัวนี้เราก็ปล่อยฮอตสปอตจากมือถือ iPhone เข้าไปนะครับทำให้เมื่อเปิดYouTube นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับผมนะครับใช้คอนโทรลพวงมาลัยในรถเดิมสั่งเลยนะครับนี้เราปล่อยจากฮอตสปอตนะครับมือถือนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับไม่ได้จะตั้งกระบวนการตัวนี้เป็น YouTube นะครับแล้วก็มีแอปจู๊กนะครับนะครับแอปจู๊กก็นะครับหลายท่านก็รู้กันอยู่นะฮะก็นี้ก็แนะนำใช้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตประหยัดกว่า YouTube เยอะนะครับเปิดเพลงแล้วเล่นได้เลยนะครับก็หลายท่านก็โอเคอาจจะมีขายหลายที่นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะบอกสเปคเราไม่ค่อยได้แน่นอนเท่าไหร่นะครับส่วนผมนะผมจะบอกละเอียดนะฮะค่อนข้างละเอียดชัดเจนแล้วก็เราจะแยกประเภทให้เลยว่าเราจะทำการเทสก่อนว่าอันไหนเล่นฮาร์ดดิสก์ได้อันไหนเล่นไม่ได้อันไหนสั่งเสียงไทยได้อันไหนสั่งไม่ได้นะครับมันสั่งไม่ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ลงโปรแกรมให้นะครับเทสมาแล้วว่ามันไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้มีทีวีระบบทีวีออนไลน์นะครับดูผ่านเน็ตนะครับนะช่อง5นะครับแล้วก็จู๊กเล่นไปแล้วนะครับโอเคนำทางนะครับตัวนี้ก็มี Google Map นะครับแล้วก็เราลงแมปธรรมดาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะจะเป็นทัดได้5จุดนะครับถ้าสังเกตดูนะฮะถ้าพวกที่ทัดได้แค่2จุดเนี่ยมันจะขยายสุดไม่ได้ลงไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับถ้าพวกทัด5จุดจะได้นะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตเองจากฮาร์ดแวร์เนาะใช้แอปเทสขึ้นมามันจะรู้เลยว่าได้กี่จุดนะครับโอเคแล้วก็ตัวของก็ยังโหลดได้ผ่าน Play Store เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เราจะเล่นได้ในนี้นะครับก็จะมีถ้าไม่ต่อเน็ตนะครับมีดิส DVD นั่นเองนะครับวิดีโอที่อยู่ใน USB แล้วก็เพลงนะครับอย่างกรณีเนี่ยผมก๊อป
จากลงแฟลชไดร์ฟไปนะครับอันนี้ UI ในการจัดการมันนะครับมันก็จะมองเห็นเป็น USB เห็นไหมฮะเป็นหน่วยความจำภายในแล้วผมจะเล่นอันนี้ปึ๊บตัวนี้เป็นคลิปพวก MP4 นะครับได้ปกตินะครับหรือบางท่านถนัดเล่น MX Player ก็ได้นะครับผมก็ลงไว้ให้นะครับแล้วจะมีทีเด็ดอะไรอีกบ้างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็มีดิมเมอร์กล้องหลังด้วยนะครับกรณีแบบถอยรถกลางคืนสว่างเกินไปนะครับข้อดีของพวกจอ10นิ้วนะครับที่ต่างจากจอ7นิ้วอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของแสงสะท้อนครับเราสามารถปรับหนีได้ครับเห็นไหมฮะในตำแหน่งคนนั่งหลังเองก็ดีหรือคนนั่งขับรถก็ดีนะครับบางทีเนี่ยแดดมันลงสังเกตด้านบนนะฮะแดชบอร์ดด้านบนนี่โดนแดดจ้าเลยนะครับแล้วถ้าเราปรับในองศาที่เท่ากันเห็นไหมฮะจะเจอแดดสะท้อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเราปรับขึ้นลงมาเห็นไหมฮะก็จะได้ภาพที่คมชัดขึ้นนะครับโอเคลองดูนะครับในตลาดตอนนี้มีหลายรุ่นหลายตัวครับแต่เราค่อนข้างจะดูแลลูกค้านิดนึงนะฮะเราลงแบบที่จำเป็นต้องใช้นะครับลงแบบไม่ต้องต่อยในเน็ตให้ลูกค้าซึ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับลง iGo Pimo ให้นะครับซึ่งก็จริงๆก็หาโหลดเองได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่โหลดแล้วมันจะใช้ได้ทุกตัวนะครับบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะตัวนี้ Neve Gear 3D นะครับผมนี่ฮะเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับนี่นะสั่งนำทางก็ง่ายๆครับคุณโทษนะฮะสั่งนำทางก็นะครับค้นหาก็ได้นะครับค้นหาสถานที่นะครับปั๊มน้ำมันใกล้สุดอยู่ตรงนี้นะครับกดไปเลยครับจบเลยนำทางได้แล้วทางกี่เมตรว่าไปนะครับโอเคนะครับลูกค้าต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ